อนนี้นะครับยังต้องรักษางูสวัสดอยู่นะครับเดี๋ยวเดือนหน้านี่ก็ต้องไปที่โรงพยาบาลจุฬาว่าจะปรึกษาว่าจะฉีดสารโบท็อกซ์เข้าไปทำลายปลาประสาทที่งูสวัสดมันเล่นงานเพราะนี่ปวดมา5ปีแล้ว5ปีเต็มๆเลยนะฮะ 70% ครับก็ขึ้นลง70กว่า60เดี๋ยวนี้มันชินแล้วฮะมาปีแรกได้กังวลมากเพราะปีแรกเนี่ยนะผมเดินไม่ได้เกือบค่อนปีนะผมก็ยังเดินแข็งๆอยู่เพราะว่าผมตามเหล็กแว่งหลังไทเทเนียมแว่งหลังนะครับมันจะก้าวลงบันไดจะลำบากมันจะวืดนะครับตอนแรกถอดใจคิดว่าจะต้องพิการไปตลอดชีวิตแล้วโอ้โหตอนแรกถอดใจมากเลยนะครับคิดว่าชาตินี้คงจะเดินไม่ได้และพิการแน่นอนแล้วก็ไม่มีทางหายเกี่ยวกับงูสวัสดนะครับแต่ตอนนี้ก็ใจชื้นขึ้นมาเพราะเดินได้พอเดินได้ผมก็เดินใหญ่แล้วจะเจ็บปวดไงผมก็เดินสู้ใช่งานด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทำงานที่เรารักนะครับได้ภาคการ์ตูนที่เรารักอย่างดราก้อนบอลมองเนี้ยนะครับแล้วก็ได้ภาคหนังบ้างครับรู้สึกดีใจนะครับรู้สึกว่าช่วงไปภาคหนังเนี่ยทำให้ผมลืมความเจ็บปวดนะครับถึงแม้มันยังเจ็บอยู่นะตอนภาคก็ยังเจ็บอยู่แต่ว่าไปภาคปุ๊บมันลืมความเจ็บปวดไปทันทีเลยเราได้สนุกกับมันถอดใจออกจากร่างกายเนี่ยไปสนุกกับงานมันก็ลืมความเจ็บปวดไปพักนึงแล้วทำให้มีความสุขเรามีกำลังใจที่อยากจะอยู่ต่อไป